ีครับพี่จอยนะครับค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวอาหารแมวนะคะว่าบ้านเราเนาะใช้อาหารแมวอะไรกันบ้างในช่วงกักตัวแบบนี้ค่ะเราไม่ได้ไปห้างเลยใช่ไหมคะพี่จอยไม่ได้ไปซื้อในห้างเลยใช่เราก็จะสั่งออนไลน์อย่างเดียวนะคะครับพร้อมไหมคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอย่างแรกกันเลยค่ะถุงนี้ค่ะพี่จอนเพราะว่าถุงแพ็กเกจเดิมของเขาอ่ะโดนแมวเจาะโอ้อันนี้เป็นอาหารที่แพงที่สุดเนาะที่เราซื้อมาให้แมวกินนะคะถุงละประมาณ900 990 900 บาท900บาทคือดูแล้วมันดูเหมือนแบบอาหารถุงละ40-60เลยใช่ไหมใช่900นะคนที่ดูมันแพงมากนะเพราะว่าเราจะซื้อให้แมวกินอย่างนี้ทุกตัวก็ไม่ได้อันนี้เราให้เฉพาะเต้าหวยที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับลำไส้เท่านั้นเนาะของปูใช่ดูแพ็กเกจว่าโดนขยำขยี้ขนาดไหนใช่ไหมจอนรู้ไหมว่าตัวไหนขยำอลิสใช่ไหมข้างหลังได้กลิ่นแล้วนะมาแล้วนะอลิสเป็นคนขยำขยี้ไม่ใช่แค่ถุงเดียวนะเราเก็บถุงซิปไปแล้ว2ถุงรวมมี3ถุงก็โดนขยำขยี้ไปหมดแล้วก็เหลืออยู่แค่นี้เนาะเราจะต้องประหยัดให้แมวกินมากๆเลยนะคะแล้วก็อันต่อมาเนาะก็คือตัวนี้เลยอาหารเปียกหรือว่าอาหารกระป๋องนั่นเองเนาะครับนี่อาหารกระป๋องที่ใครกินมะคะชายเล็กชายเล็กเป็นหลักๆเลยใช่ใช่อาลิสแล้วก็ลิชี่ทุกๆตัวก็กินนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ให้บ่อยที่ข้าวคุกปลาทูแล้วข้าวคุกปลาทูนี่เดินยืนพื้นไปเลยเนาะไม่ได้พูดถึงข้าวคือแมวว่าเรา9ตัวน่ะกินข้าวคุกปลาทูแค่3ตัวนะที่เห็น3 4ตัวใช่แต่ว่าเราคุกเช้าเย็นอยู่แล้วครับเช้าเย็นอันนี้จะเป็นเสริมให้กับชายเล็กกินค่ะชายเล็กจะเป็นคนมาขอไม่มีตัวไหนกล้าขอนอกจากชายเล็กชายจะมาขอยังไงครับพี่ดอนขอมานั่งตักไงนั่งตักนั่งสีไม่ให้ทำอะไรทั้งนั้นบลาบลาบลาอันนี้นะนี่จริงๆเป็นพระเอกของเราเลยใช่ไหมพี่ดอนครับตอนแรกอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมาครับผมเนื้อแกะเนื้อแกะถ้ามีคนจำได้นะเราอ่ะพาไปซื้อตัวนี้20กิโลหรือ15กิโลประมาณ6เดือนไหมพี่จอน8เดือน6เดือนแล้วยังไม่หมดเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าเรามีอาหารนี่เลยค่ะอันนี้เลยค่ะจัสซิโน่พี่จอนพอจัสซิโน่มานะแกะแบบว่าชิดซ้ายไปเลยเราไม่ได้ให้แมวกินเลยคือแมวไม่กินอ่ะไม่กินแล้วอ่ะคือมันเหมือนมีอาหาร2อย่างวางอยู่คนละถ้วยอ่ะเขาจะเลือกกินจัสซิโน่มากกว่าไงใช่เขาไม่กินอันนี้แล้วนะแล้วก็โหแปลกใจมากทั้งมากด้วยทั้งที่มากไม่กินอะไรเนาะจัสซิโน่เดี๋ยวให้ดูมีเวลาเราสั่งเราก็จะสั่งมาเป็นลังครับช่วงกักตัวไงใช่เราก็จะสั่งไปเลยเพราะว่าเสียค่าส่งทีเดียวค่ะไม่ต้องเสียเยอะเนาะลังนึงก็จะมี4ห่อนะคะนี่ค่ะ4ห่อแบบนี้ค่ะพี่จอนดูนี่เราเอาไปใช้แล้วถุงนึงเนาะครับนี่ค่ะอันเนี้ยคือเคมเลยว่าดีจริงนะช่วงกักตัวแบบนี้นะคะน้องเลือกทานด้วยแล้วเขาก็ไม่เป็นแบบไม่เค็มเกินไปลดก้อนขนอะไรเงี้ยแล้วก็การขับถ่ายอ่ะจะให้เห็นแบบคือถ้านมคูกับนมเปรี้ยวเนี่ยเขาจะกินแต่อันนี้ใช่ไหมไม่กินอย่างอื่นอ่ะจะเห็นเลยว่าเขาอ่ะถ่ายเป็นก้อนๆเป็นลูกกระสุนแบบก้อนๆลูกกระสุนใช่แล้วมันไม่แข็งนะถ้ามันแข็งไม่ออกมันคือเป็นขับถ่ายเป็นก้อนอะไรเงี้ยเออจริงพี่จอนเราจะมาลองเทดูว่าใครจะกินบ้างเลยเม็ดเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะดูเม็ดเล็กใช่เม็ดเล็กมาแล้วตัดนานแล้วเป็นยังไงไม่ได้แกะเลยนะว่าง่ายๆอลิสหอมมาไหนลูกหอมมาไหนอลิสมาแล้วพี่จอนจะให้เลือกอลิสหอมมาไหนลูกหนูกินอันไหนดูสิหอมทั้งสองอันเลยอลิสบอกอ่ะเห็นไหมหอมไหมหอ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 มไหมหอมเห็นปะหายใจนะเห็นปะหอมเห็นไหมพี่จอนให้เลือกเห็นไหมว้าวใช่เห็นน่ะอันนี้เราไม่ได้บังคับแมวนะว่าเราบังคับได้ไหมจี้คอได้ไหมว่าให้กินอันนี้นะดีจริงๆแล้วมันเกิดจากการแบบอยากลองนะพี่จอนครับเราลองอาหารมาเยอะมากจะพูดเลยว่าจริงๆอลิสอิ่มแล้วล่ะแต่ว่าอลิสกินโชยอยู่เฉยจริงๆเราลองอาหารมาหลายยี่ห้อมากคือเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะเราเห็นแบบเวลาเราไปซื้ออ่ะมันจะมียี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ใช่ไหมใช่แล้วยี่ห้อเนื้อมันมีหลายรสชาติอีกทั้งห้าใช่เราก็พยายามจะหามาให้แมวกินอ่ะหลายๆอันแล้วเวลานั้นแมวไม่กินเราทำไงครับพี่ดอนเอาเก็บเอาไว้ในหลังรถเราเวลาไปเจอแมวจอนจัดเขากินหมดนะแมวจอนจัดเขาไม่เลือกนะใช่ก็เทให้เขาเราก็จะไปเทให้เขาแล้วเราก็ลองอีกคือลองมาเกือบ10ยี่ห้อ10อย่าง10รสชาติ10รสชาติอ่ะคือลองหมดอ่ะแต่ว่าแมวเราบางครั้งกินแล้วท้องผูก
แล้วก็กินแล้วท้องเสียหรืออะไรประมาณนี้อ้วกอ้วกก็คือชายอ้วกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เราแบบว่าลองผิดลองถูกค่ะเราลองมาเยอะเนาะยังไงเราก็ไม่จบที่ตรงนี้นะพอน้องๆกินแล้วก็คือจะพูดว่าไงพี่จอราคามันกลางๆอ่ะมันไม่แพงมากด้วยไงอ่ะถ้ามันแพงเป็น900 800เงี้ยเราก็ไม่ไหวนึกออกมั้ยอันนี้คือคุณภาพก็ดีน้องขับถ่ายได้แล้วก็สุขภาพขนน้องก็ดีสุขภาพทุกอย่างดีแล้วก็โอเคที่สำคัญที่พี่จอเห็นก็คือตอนแรกเห็นโปรโมชั่นคือเหมือนว่าถ้าซื้อชุดถุงใหญ่ราคานี้แล้วจะแถมถุงเล็กอะไรอย่างเงี้ยให้ลองใช่ไหมใช่จริงอ่ะเราได้มาตอนช่วงเขาทดลองแหละคือเราไม่ได้อยากจะเสียตังค์หรอกไหมเราก็แบบว่าขอของเข้ามาทดลองสักแบบร้อยกรัมอะไรเงี้ยเอาไปเรากินไหมเราก็กลัวไหมนึกออกไหมพี่จอนนั่นแหละเขามีนะเหมือนแบบช่วงโปรโมชั่นแบบลองแบบน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลองดูเนาะเราก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจนี้เลยนะคะครับผมค่ะเพราะว่าถ้าดูรายละเอียดไม่ทันก็สามารถดูได้ใต้ล่างคลิปเหมือนกันก็ไปดูโปรโมชั่นได้ลองมาให้น้องแมวกินได้เนาะถ้าสมมติว่าน้องแมวไม่มากก็ไม่เปลืองเท่าไหร่ใช่ไหมพี่จอนแต่น้องแมวเรามากก็หนูสิกินล้างเดือนนึงนะแล้วก็จะเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ากินทั้งวันค่ะตอนนี้เราเทกี่ที่พี่จอนหนึ่งห้องสลาม3 4โรเทส4ที่ที่ละ2ถ้วยนะคะที่ละ2ถ้วยเองก็มาก็หมดอ่ะเททุกวันใช่เททุกไม่วันนึงหลายรอบดีกว่าใช่นะคือหลายจุดไงก็หลายรอบโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะฝากเอาไว้ด้วยเนาะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาพูดคุยกันว่าตอนเนี้ยไม่ได้ออกไปไหนเลยเอาอะไรให้น้องๆกินบ้างอยากรู้นะจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะตั้งคอมเมนต์เนาะอยากรู้ว่าอ่ะแมวตัวไหนเขากินไม่เหมือนกันไงไม่ใช่ว่าเขาก็อยากจะกินเขาก็จะกินบางคนไม่กินอาหารเปียกนะเอาให้มันดีแค่ไหนเขาก็ไม่กินเขาจะกินแค่อันของเขาเขาก็จะมีจุดยืนเนาะใช่ก็ลองมาพูดคุยกันดูเนาะว่าทุกคนให้อาหารยี่ห้ออะไรแมวกินกันบ้างนะคะยังไงคลิปนี้เป้าค่ะพี่จอนลากันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปไหนแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายนี่ครับถึงเวลาอ้อนกินแล้วมานั่งตักนั่งบนตักแล้วครับชายทำไมอ่ะถึงเวลากินข้าวแล้วเหรอฮะเดี๋ยวก่อนสิรอก่อนเดี๋ยวแม่มาทำแป๊บหนึ่งเข้าใจไหมดูฮะ